น o ด a d สตอรี่ y A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA weekly นะครับศุกร์นี้เนี่ยหรือวันนี้เนี่ยผมอยากจะ จาก CEO Vision ไมีนิดหนึ่งขอ,ขอขอขั้นนิดนึงเพราะว่าจริงๆ CEO Vision เนี่ยก็ก็กพอเพอินจบตอนของคุณท็อปจิรายุทธไปพอดีนะค,คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เชิญคุณท็อฟฟี่แบตชอร์ซึ่งมีหลายบทบาทนะครับคุณท็อฟฟี่แบตชอร์เนี่ยก็ทำบริษัท PR นะครับแล้วก็ยังเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ Best หลายเล่มนะครับ ล่าสุดเนี่ยน่าจะเพิ่งรีวิวไปเหมือนกันนะครับเราต่างเป็นฮีโร่ของใครบางคนนะแล้วก็สถานะที่พิเศษสุดๆก็คือตอนนี้มาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคราวนี้เนี่ยผมเชิญคุณท็อฟฟี่มาพูดที่งาน MBA ธรรมศาสตร์ท็อกซึ่งจัดเป็นครั้งที่8แล้วก็จริงๆเชิญก่อนหน้านั้นเมื่อสักหลายเดือนแล้วอ่ะเพอิญติดสอบพอดีก็เลยก็เลยต้องต้องเปลี่ยนคนนะครับ สุดท้ายเนี่ยก็ได้เชิญมาแล้วได้ฟังนี่แบบจะต้องบอกว่าเป็นเซสชันที่โหเอาผมผมใช้ก็ว่ามีคุณค่าแล้วกันหัวข้อเซสชันก็คือชื่อหนังสือของคุณทอฟฟี่คือเราเราต่างเป็นฮีโร่ของใครบางคนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณทอฟฟี่ไม่ได้เอาเนื้อหาในหนังสือมาเล่านะแต่มันมีเรื่องของความหมายของการทำงานอะไรแบบนี้มีเคสเยอะเลย ผมอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ไม่อ่านผมฟังเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมนะผมก็จดข้อคิดได้มาทั้งหมด25ข้อก็เอามาฝากรายการ MBA Weekly นี่แหละครับเพราะว่ามันมาจาก MBA ธรรมศาสตร์ท a l กนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยครับคุณท็อฟฟี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นผู้บริหารบริษัท PR ส่วนใหญ่คนคิดถึงคาว่า PR เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรครับ Public r e l a t i o n ซึ่งแปลว่าการสร้างความสัมพันธ์กับส,สาธารณชนเนาะ แต่สำหรับคุณท็อฟฟี่เนี่ยก็บอกว่าชื่อชื่อบริษัทคือปิติ PR อาเนาะพี PR มาจากคาว่า Purpose Relation มันคือความสัมพันธ์ที่มันมีความหมายนะผมผมชอบคำนี้จริงๆเป็นธีมของการพูดของคุณท็อฟฟี่ในวันนั้นเลยนะนี่คือข้อคิดแรกนะพี PR ไม่ได้แปลว่า Public อย่างเดียวนะอาจจะพูดแปลว่า Public Relation อย่างเดียวอาจจะแปลว่า Pur p o s e Relation ก็ได้อันที่2คุณท็อฟฟี่มี อย่างที่บอกองค์กรชื่อปิติก็เลยอธิบายคํานี้เพิ่มปิติคือการยินดีเมื่อมีความสุขรู้สึกปิตินะเต็มอิ่มยินดีแล้วจริงๆผมว่ามันก็เหมาะคุณทอฟฟี่นะคือสิ่งที่คุณทอฟฟี่ทำเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าทําธุรกิจทั่วๆไปแต่ว่ากําลังจะสร้างความสุขให้กับคนอื่นให้กับลูกค้าให้กับลูกค้าของลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือคือความหมายของชื่อธุรกิจของคุณทอฟฟี่คือปิติ PR เนี่ยนะครับ ข้อ3ครับคุณทฟียกตัวอย่างไอศครีมร้านไอศครีมร้านหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วคอนเซปต์ของไอศครีมร้านนั้นเนี่ยก็คืออยากให้กินกัน2คนได้ข้อคิดอันนี้มาแล้วผมก็จดมาผมชอบคือการกินของที่อร่อยคือการกินกับคนที่เรารู้จักครับสังเกตไหมถ้าเรากินคนเดียวมันก็อร่อยระดับหนึ่งอะไม่ใช่ไม่อร่อยหรอกแต่เวลากินกับเพื่อนอะมันจะอร่อยขึ้นเลยที่เราใช้ก็ว่าแย่งเงินกิน สนุกไหมอารมณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเป็นคู่หรือกินกับคนที่รู้ใจรู้จักกันเนี่ยน่าจะทําให้การกินน่าอร่อยนะครับข้อ4ครับอยากประสบความสําเร็จเนี่ยต้องใส่ใจในรายละเอียดไม่หยุดพัฒนาฝึกสังเกตพิถีพิถันเอาลูกค้าไปศูนย์กลางและสร้างความแตกต่างเยอะเลย แต่เคสของไอศครีมร้านไอศครีมนั้นคือเขาละเอียดยิบครับเขาทําตั้งแต่ว่าทําไงให้ไอศครีมมันจะแบบสูงสูงขึ้นมาเนอะค่อยๆกินแล้วเวลาเขาตักไอศครีมเนี่ยอันนี้สปอยล์ฟังนิดนึงเขาไม่ได้ใช้ช้อนตักนะฮะญี่ปุ่นใช้อะไรฮะตะเกียบครับใครเคยกินไอศครีมด้วยตะเกียบไหมไม่เคยนะผมก็ไม่เคยแต่ว่าไอเดียดีเนอะแบบใส่ใจรายละเอียดมากอะ่ะ แล้วผมว่าคอนเซปต์ตะเกียบมันกินทีละเยอะไม่ได้มันค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็ได้คุยกันนานเนาะข้อ5เราตื่นมาเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีร่วมกันโอ้โหผมผมโพสเรื่องนี้ไปใน Facebook ส่วนตัวผมแล้วก็ข้อคิดเนี่ยแล้วก็ในเพจ MBA ธรรมศาสตร์ใครยังไม่เคยติดตามเข้าไปติดตามได้นะครับ มีคนชอบพ่อนี้มาเขาบอกว่าเราตื่นมาเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีร่วมกันเพวัะนั้นตอนตื่นเช้ามาเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้เลยเรากําลังจะไปแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีร่วมกับหลายๆคนเนาะข้อ6ครับรู้จักตั้งคําถามว่าทําไมเออหลายๆอย่างเนี่ยมันมาจากการตั้งคําถามนะหลายๆครั้งก็จะบอกคําถามนี่สำคัญวอาคำตอบอีกคือถ้าเกิดคุณถามผิดคุณก็จะตอบผิดคุณตอบผิดไม่ได้วแบบ่าไม่รู้เรื่องนะตอบผิดมันไปผิดทางไนงะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่อยากคิดอะไรได้ใหม่ๆเนี่ยลองตั้งคําถามว่าทําไมข้อ7ครับทดลองทําสิ่งใหม่ข้อนี้เป็นข้อที่ผมประทับใจข้อหนึ่งเพราะว่าตัวเองอ่ะส่วนตัวเลยเนี่ยเล่าให้ฟังเลยก็ได้ว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําอะไรใหม่ๆผมชอบแบบโกตัวอย่างนะกินข้าวผมก็เมนูเดิมร้านก็ร้านเดิมนึกภาพออกปะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะพยายามไม่ได้ไม่ได้ทําได้ง่ายหรอกนะแต่ว่าจะพยายามทําในสิ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ทําหรือไม่เคยทําข้าวก็เปลี่ยนร้านมั่งก็ได้หรือแม้กระทั่งนะการเดินทางไปยังที่อื่นๆที่ไม่เคยไปหรือแต่ก่อนก็โอ้ยถ้ามีคนชวนก็ไม่ไปเดี๋ยวนี้ก็จะพยายามก็ไม่ได้ทําได้ตลอดแต่ว่าทดลองทําสิ่งใหม่บางที่มันเจอสิ่งใหม่ๆครับข้อ8ครับพยายามหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเขาเรียก unmet need อันเม็ดนี้คือแบบบางอย่างอ่ะอัะนึกนึกนึกถึงตัวเราเนี่ยตอนนี้ถ้าใครอยากมีไอเดียทางธุรกิจนะแทนที่ไปคิดว่าแบบใครเขาทำเรื่องอะไรเขาฮิตไอฮิตก็ดีนะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไอฮิตบางทีคนก็ทํากันเยอะแยะแล้วก็เฟ้อเฟือกว่าเราจะทําเริ่มทําพอดีเขาเลิกเลิกฮิตอะนึกออกมามมีหลายคนเลยแบบฮิตชานมไข่มุกอยู่ช่วงหนึ่งเป็นไงเปิดแต่ร้านชานมไข่มุกก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนกิน คือก็มีอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จมากนกักอะไรเงี้ยคราวเนี้ยลองคิดมุมกลับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราอยากให้มีคนทําจังเลยแต่ไม่มีใครทําเชื่อเหอะว่าไม่ใช่เราคนเดียวหรอกครับที่อยากมันอาจจะเป็นมีคนอย่างเราเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้อันนั้นคือ unmet need need คือความต้องการ unmet คือยังไม่ได้รับการตอบสนองลองดูครับข้อเ้านะครับไม่หยุดที่คําว่าดีแล้วไปต่อกับคําว่าดีขึ้นอ ดีแล้วก็ดีนะครับผมมือให้ผมมือให้เยี่ยมแต่อย่าไปหยุดแค่ดีแล้วทําไมอะถ้าหยุดที่แค่ดีแล้วต่อไปมันจะไม่ดีไม่พอฮะเพราะว่าคู่แข่งเราดีขึ้นลูกค้าเราต้องการมากขึ้นตอนนี้ก็อาจจะดีแล้วแต่ต่อไปที่ดีแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นไปที่ดีขึ้นแต่ก็อย่าไปกดดันตัวเองมากนะว่าต้องดีขึ้นทุกวัน10% 2เปอร์เยอะไรไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแต่แต่อย่าหยุดนะอย่าหยุดค่อยๆไปได้แต่อย่าหยุดนะ ข้อสิครับฝึกตัวเองและพนักงานให้เอาใจเขามาใส่ใจเราโหอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานเลยคุณเคยไปร้านไหนสักร้านหนึ่งไหมแล้วคุณรู้สึกว่าเขาแบบคือเข้าใจเราอะ่ะยิ่งเขาเข้าใจเรามากเท่าไหร่นะเรายิ่งอยากจะใช้บริการร้านอาหารหรือว่าร้านตัดผมหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมากขึ้นจริงไหมวันนั้นถ้าคุณไม่เจ้าของกิจการคุณกต้องฝึกตัวเองครแล้วตัวเองไม่พอนะฝึกพนักงานด้วย บางทีเนี่ยเจ้าของเนี่ยแบบดีมากแต่ว่าพนักงานไม่ฝึกพนักงานก็หน้าตาเบาื่อเบื่อเซ็งเซงอย่าลืมนะลูกค้าไม่เจอเจ้าของหรอกลูกค้าเจอพนักงานครับบางทีไม่ชอบก็ไม่ไม่ไปร้านนั้นเลยแล้วก็ไปโพสใน Facebook ไปโพสในโซเชียลมีเดียเสียชื่อเสียงไว้เลยนะเพ,พราะพนักงานคนเดียวนี่แหละข้อ11เครับทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายคุณอยากให้ลูกค้าพึงพอใจนะสมการความพึงพอใจง่ายมากครับความคาดหมายลบความจริง ื็ถ้าเกิดคุณคาดไว้10ของจริงคุณ15ลูกค้าว้าวอังนั้นผมผมผมสลับใหม่เอาความจริงลบความคาดหมายแล้วกันยิ่งบวกยิ่งดีใช่ปะถ้าคาดหมายเขาเขาคาดหมาย50คุณให้เขา70ดเขาว้าวแต่ถ้าเกิดเขาคาดหมาย50คุณให้เขา30สเขาเบื่อเขาเซ็งเขาโกรธเพราะฉะนั้นคุณต้องมองลูกค้าก่อนว่าลูกค้าคาดหมายประมาณไหน แล้วคุณคุณทำใหต้ตามคาดหมายนี่คือคือเบสิกนะแต่ทําให้ดีกว่านั้นคือทําเหนือความคาดหมาย12ครับถ้าเราทําดีแล้วลูกค้าจะบอกต่อเองอะเมื่อกี้ต่อเนื่องคือลูกเหนือความคาดหมายเนี่ยพอเหนือแล้วนี่คุณไม่ต้องกลัวครับลูกค้าก็จะแบบแชร์ต่อไปทันทีแล้วว่าโหมาร้านนี้ประทับใจอันนี้เป็นเคสของอาหารสุนัขที่ห้อหนึ่งผมจําได้เออเหมือนกับพอสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ย ลูกค้าเลี้ยงเนี่ยตายไปเนี่ยมันก็เหลืออาหารไงจริงๆอ่ะเขาไปขอแบบถามว่าอาหารยังไม่ได้เปิดเลยคืนได้ไหมไรเงี้ยร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้คืนหรอกนะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันมีเรื่องไฮย,ยีนไฮย,ยีนคือเรื่องแบบสุขภาพอนามัยความสะอาดไรเงี้ยแต่เขาแบบเขียนการ์ดด้วยมือมาแบบขอแสดงความเสียใจด้วยอะไรแบบแคือคือแครแครสุนัขอะแล้วก็รู้สึกกจะรีฟันให้นะแต่ไม่รับคืนะ พอพอยคือว่าทําแบบนี้เกินความคาดหมายไหมเกินนะครับคนไม่ได้คิดว่าจะโหแค่รีฟันให้ก็ดีใจละนี่แบบมีดอกมงดอกไม้ส่งมานะครับมีการ์ดเขียนด้วยมือส่งมาแล้วพอเขาไปโพสตเนี่ยคนมาโพสตกันใหญ่เลยว่า i, เฮ้ยก็ได้เขาก็ได้ทั้งทัที่คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าก็ต่อไปก็ได้นะลูกค้าบอกต่อเองอ่ะต่อมาที่ข้อ13นะครับต่อให้เขาไม่ได้เป็นลูกค้าเราแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่สําคัญยังยังเคสเนี้ยถามว่า จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นลูกค้าแล้วนะอาจจะเขาถ้าเขาไม่ซื้อหมาตัวใหม่มาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าแล้วก็ได้แต่ก็อยาให้ความสําคัญอยู่มันก็มันก็ช่วยได้ก็บอกต่อกันได้ใช่ไหมจริงๆผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็มีคนดีเบตว่าเอ,อ้จริงๆเขาก็หวังแหละจะทําแล้วแบบหวังให้คนไปพูดต่อก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่อย่างน้อยคนแฮปปี้ก็ก็ไม่มีอะไรเสียเนาะที่จะทำอะ่ะ14ครับใช้ปัญหาที่เราเจอมาผลักดันให้เกิดความ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีคือบางอย่างมันเป็นเพลนไงเมื่อกี้คล้ายๆเมื่อกี้อันเม็ดนี้เนี่ยแต่นี้มันคือปัญหาที่เราเจอแล้วเรารู้สึกแบบมันต้องทําให้มันดีกว่านี้อย่าไปรอคนอื่นครับทําเองลองดูครับหลายๆอย่างทําไม่ได้คิดอะไรฮะแต่ทําไปทํามากลายเป็นธุรกิจเลยเพราะว่าเราแก้ปัญหาตัวเราได้เราก็แก้ปัญหาหคนอื่นได้นะ่ยสิบห้าครับส่งต่อความรู้สึกที่ดีให้กับคนอื่นอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับธุรกิจก็ทําได้นะครับ วันนี้เราทําให้ใครมีความสุขบ้างผมผมเล่าประสบการณ์ผมแล้วกันนะทุกคืนผมจะมีแคตตาล็อีผมเขียนแคตติ้งจูเจอร์แนลนะหลายท่านคงทราบนะแล้วในแคตติ้งจูเจอร์แนลที่ผมทําขึ้นมาเองเนี่ยมันจะมีแคตตาล็อวันนี้เราสร้างความสุขให้ใครบ้างแลผมเขียนทุกคืนนะครับมันอะไรที่ผมสร้างความสุขให้คนอื่นยิ้มให้คนอื่นแล้วเขามีความสุขก็เขียนครับวันนี้ช่วยซื้อของคนที่เขายากจนก็เขียนครับ อะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องขนาดนั้นฮะแม้กระทั่งผมจัดจัดพอดแคสต์เนี่ยแล้วมีคนเขียนมาบอกโอ้ขอบคุณมากเลยอาจารย์ช่วยจัดก็ไปเขียนขอบคุณได้ว่าเฮ้ขอบคุณตัวเองจังเลยที่วันนี้ได้สร้างความสุขเล็กๆให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยลองดูครับผมผมเขียนอยู่ในแ a ตตี้จูดเจอร์นถ้าอันนี้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมยัง,ย,งยังมีอยู่นะครับผมกะว่าเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่ก็จะอาจจะโพสต์อยู่ว่าใครอยากซื้อแ a ตตี r จูดเจอร์นเป็นของตัวเองที่มันมีแบ่งแคตตากรีแบบนี้ความสุขที่เราได้รับ จากคนอื่นความสุขที่เราให้คนอื่นความสุขที่เกิดจากการเห็นคนอื่นสําเร็จความสุขที่เกิดจากการพัฒนาตัวเองเนี่ยสี่แคตตา y เนี่ยผมผมไม่รู้ไม่มเคยพยายามจะหาซื้อแล้วไม่มีใครเขาทำไงก็เลยทําขึ้นมานะครับเผื่อใครสนใจก็ตอนนี้ก็อินบ x ็อกมาได้นะในเพจน้องพลดอนสตอรี่แล้วกันไปต่อครับข้อที่16ทําในสิ่งที่พูดและพูดในสิ่งที่ทํา คนจะเชื่อถือเราก็อยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงธุรกิจเนี่ยธุรกิจความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสุดๆนะถ้าคุณคุณคุณพูดอะไรไปแล้วคุณไม่รักษาสัญญาคนเขาก็ไม่อยากสนับสนุนคุณคุณบอกว่าเ้ออันี้แล้วจะแถมแล้วคุณไม่แถมเนี่ยเขาก็โกรธคุณจบเนาะเพราะนั้นก่อนพูดคุณก็ต้องคิดเนาะว่าคุณจะให้หรือไม่ให้จะแถมหรือไม่แถมจะลดราคาหรือไม่ลดไม่ใช่พูดอยากทําอย่างแล้วถ้าเกิดเราเราเรา เราพูดไปแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบคําพูดนั้นเนาะอย่าแบบแถไถไม่เคยพูดอะไรเงี้ยไม่ไม่ดีนะครับข้อ17ครับตื่นมาเป็นตัวจริงในสิ่งที่เราทําอันนี้ก็เป็นอีกคํหนึ่งที่ผมชอบคือคําว่าตัวจริงก็คือคุณจะทําอะไรให้มันให้มันดีคุณก็ต้องฝึกฝนเนาะทำให้มันแบบสมมุติคุณขายอาหารเนี่ยคุณก็ต้องแบบรับฝีมือการทําอาหารให้มันดีๆไม่ใช่เอ้ยทำมั่วๆไปเป็นตัวจริงฮะตัวจริงก็คือเป็น p r o f e s s ั o นอล โปรเฟชชั่นอลแปลว่าไม่ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยนะคือแต่คุณตั้งใจทําเรื่องนั้นอย่างจริงจังอ่ะอันนี้จะช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับ18ครับงานที่มีความหมายคืองานที่ส่งผลกระทบทางบวกให้กับผู้คนจริงๆผมมีมันมีสไลด์สไลด์หนึ่งเนี่ยที่มี definition ของงานที่มีความหมายที่คุณทอฟฟี่เขียนมาเนี่ยผมผมถ่ายลูกมันด้วยนะกำลังคิดว่า กำลังเลอยู่ระหว่างการอัดอีกหนึ่งตอนเลยเรื่องนี้โดยเฉพาะหรืออาจจะเอาไปพูดวันอาทิตย์นี้สำหรับงานที่มีความหมายนะครับวันอาทิตย์มันเป็นรายการ s u n d a y Reflection นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนดูดูความยาวมันนิดหนึ่งว่ามันจะพูดได้สักตอนหนึ่งหรือว่าวันอาทิตย์มีแนวโน้มว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะแต,แต่แต่ตอนนี้เอาง่ายๆก่อนคืองานที่ส่งผลกระทบทั้งบวกผมโชคดีนะอ่ะผมเอาตัวผมเลยแล้วกันนะทุกท่านผมว่าก็มีเหมือนกันอนะ่ะถ้าเราค้นหาดูดีๆคือ ผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมเป็นพอดแคสเตอร์เป็นนักเขียนเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมพูดในพอดแคสต์ตอนนี้สิ่งที่ผมเขียนในบล็อกในหนังสือเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบทางบวกกับผู้คนเมื่ะนั้นผมกําลังทํางานที่มีความหมายอยู่ซึ่งนี่คือสาเหตุเนาะเอาอย่างพอดแคสต์ง่ายๆจารทํทไปไม่เห็นได้เงินเลยทํามาทําไม2,300ตอน2300ตอนนี้6-6ปีกว่านะครับทาติดต่อกันทุกวันนะครับวันหนึ่งก็มีชั่วโมงหนึ่งแอดลิสนะ ที่ต้องทําเรื่องเนี้ผมว่ามันคืองานที่มีความหมายครับมันได้ช่วยส่งผลกระทบทางบวกให้กับผู้คนเงยมันก็เลยอยากทํา19ครับอย่าตามหาความหมายของการทํางานให้สร้างมันขึ้นมาเออเราจะไปหางานที่มีความหมายที่ไหนจะไปสมัครงานอะไรเงี้ยก,ก็หาก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ว่าผมว่าสร้างมันขึ้นมาดีกว่าพอดแคสต์เนี่ยผมไม่ได้ตามหาแต่ผมสร้างมันขึ้นมาถ้าสร้างแล้วมันไม่ใช่ก็ไปหาไปสร้างอันใหม่เท่านั้นเองนะครับ 20ครับฟังเยอะๆสังเกตเยอะๆใช้ใจเยอะๆในการทํางานฟังเยอะเราจะได้รับฟีดแบ็กกลับมาครับว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีสังเกตเยอะๆเราจะได้รู้ไงครับว่าอะไรที่ตอบโจทย์เขาอะไรที่ไม่ตอบโจทย์ใช้ใจเยอะๆคือทุ่มเทกับสิ่งนั้นเนาะเดี๋ยวลราสําเร็จเอง21นะครับถามตัวเองว่าฉันจะมีส่วนในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคุณเจอปัญหามาปุ๊บก็ลองถามอย่าไปชี้นิ้วแก้ทําสิแก้แก้สิเฮ้ย คุณอาจจะมีส่วนแล้วจริงๆแล้วมัน,มนตอบโจทย์มันอ,อย่างแรกมันช่วยเหลือผู้คนเนาะแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันอาจจะช่วยเหลือตัวเรามันอาจจะเป็นธุรกิจก็ได้นะครับยีิบครับฟีดแบ็คือของขวัญคนที่ให้ฟีดแบ็กเราเนี่ยมันคือของขวัญรับไว้รับไว้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เขาบอกเรานะครับแต่รับไว้เนี่ยทำให้เราได้ไปปรับปรุงพัฒนาผมอะ่ะพยายามเปิดกว้างนะสำหรับฟีดแบ็กแต่ก็ ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันเนะีจะต้องทําตามที่เขาบอกแล้วก็ถ้ามันมีบางบางคอมเมนต์ที่อย่าไปเรียกว่าฟีดแบ็กเลยม,มาแบบไม่มีประโยชน์ผมก็ผมก็มองข้ามไปเท่านั้นเองยี 23, ครับวันนี้มีอะไรที่เราอยากจะขอบคุณบ้างในที่ผมเล่าให้ฟังวมืเนี้ผมขอบคุณทุกคืนน่ยใน4ี่แคตตาล็อนี้ที่ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะก็ขอบคุณเ,เราลองไปเขียนขอบคุณดูง่ายๆก่อนสัก3ข้อ แต่ปกติผมเขียนเกิน3นะแต่ก็ก็เอาเอาเบสิกก่อนสักสาข้อนะครับแล้วมันดียังไงมันทำให้เรามองเห็นโลกในในมุมของความสุขได้ง่ายขึ้นสมองเราจะจับความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วมันมันมันดีสำหรับตัวเราเองนี่แหละข้อที่24ครับลองถามตัวเองว่าง,งานที่เราทำอยู่ตอนนี้ตำแหน่งอะไรถ้าจะใช้ชื่อตำแหน่งนี้ใหม่ตั้งชื่อไม่ใช่ใช้ชื่อถ้าจะตั้งชื่อตำแหน่งนี้ใหม่ เพื่อบอกคุณค่าของงานนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรเพราะอะไรเป็นคำถามท,ที่ลึกนะแล้วลึกๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันผมก็ยังนึกไม่ออกแต่ว่าผมชื่อปกติผมทํางานอะไรครับผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับนี่คือปกติแต่ชื่อเนี้ยบอกคุณค่าใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องใช้คําว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยผมว่าผมเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนผ่านความรู้อะถ้าผมคิดเร็วๆนะ ผมใช้ความรู้ที่ที่ที่ผมมีเนี่ยไปถ่ายทอดแล้วก็ไปเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นงนั้นผมพอดแคสเตอร์ผมก็เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ด้วยด้วยความรู้ที่ผมมีหรือนักเขียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเป็นนักเปลี่ยนชีวิตผู้คนด้วยความรู้พูดเร็วๆเป็นแบบนี้หรือหรืออาจจะอีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะนักสร้างความสุขให้กับผู้คนด้วยความรู้อะไรประมาณเนี่ยและข้อ25้านะครับ ผมสรุปมาเองเลยอันนี้ทุกงานมีความหมายถ้าเราพยายามจะหาหรือสร้างมันขึ้นมาถ้ามันไม่มีความหมายมันไม่เป็นงานหรอกครับถ้ามันเป็นงานแปลว่ามันต้องสร้างแวลูสักอย่างหนึ่งจริงไหมโอเคนะครับวันนี้คงได้ประมาณนี้เอามาฝาก25ข้อของของข้อคิดของคุณท็อฟฟี่แบทชอซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารเป็นทั้งนักเขียนและก็เป็นนักศึกษาโครงการ MBA ธรรมศาสตร์นะครับก็เอามาฝากในรายการ MBA Weekly เนื่องจากเชิญคุณท็อฟฟี่มาพูดในงาน MBA ธรรมศาสตร์ทอล์ก ซึ่งจริงๆเราจัดกันทุกเดือนนะโดยประมาณนะอาจจะมีแบบอ่ะเดือนบางเดือนอาจจะคิดไปบ้านต่ก็โดยประมาณเดือนละครั้งก็ติดตามได้ในเพจ MBA ธรรมศาสตร์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาร่วมงานนี้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p i s o ต่อไปนะครับสวัสดีครับนพด o ส Story a life changing story